สวัสดีนะคะพี่น้องทุกๆคนนะคะแฟนคลับของพี่ดานะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะพี่น้องราษฎรปลดแอก2563ที่รักยิ่งของพี่ดาค่ะขณะนี้นะคะพี่น้องได้เข้ามารับชม Facebook Live กับพี่ดาประชาธิปไตยพี่ดาแดงเดือดพี่ดาแดงทั้งชาติพี่ดาเปลี่ยนระบอบสำคัญที่สุดคือพี่ดาเปลี่ยนระบอบค่ะขออนุญาตยืนตรงนี้เพื่อที่จะโชว์ว่าวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้นะคะก็คือเราจะมาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันค่ะก็ยังไงคะจริงๆแล้ววันคริสต์มาสนะคะเขาจะเฉลิมฉลองกันข้ามคืนตั้งแต่คืนวันที่24แล้วก็ข้ามไปสู่วันที่25แต่พี่ดาววันนี้ทำไมถึงมาทำ Facebook Live แล้วก็จะมาถ่ายทอดสดนะคะสดๆขณะนี้กำลัง Facebook Live สดๆแล้วก็เมื่อตอนเช้ามืดนะคะก็โพสเพลง We Wish You a Merry Christmas ให้พี่น้องได้รับฟังแล้วก็ได้รับชมมิวสิกวิดีโอมีรูปติ้งแต้งติ้งแต้งนะคะที่สำคัญที่สุดก็ประกาศค่ะว่าวันนี้เราจะมายกมือนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะขานชื่อกันว่าวันนี้เราจะมาชม Facebook Live กับพี่ดาและก็บอกว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามแต่เราคือราษฎรปลดแอก2563และวันนี้ทำไมพี่ดาถึงจะต้องมา Facebook Live เกี่ยวกับวันคริสต์มาสแต่เป็นวันที่23ธันวาคมแทนอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องต้องเฉลยค่ะก่อนอื่นค่ะบอกพี่กัดมานิดนึงนะคะว่าเสียงเป็นจะไหนเช็คเสียงนิดนึงค่ะโอเคนั่งตรงนี้เพื่อที่จะได้เห็นอะไรสวยๆข้างหลังด้วยนะคะล่ะค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ดาขออนุญาตรบกวนส่งติ๊งแต้งติ๊งแต้งเข้ามาหน่อยนะคะว่าเสียงเป็นจะไหนเสียงชัดเจนไหมคะบอกพี่ดาหน่อยค่ะเสียงชัดเจนไหมคะโอเคเสียงชัดเจนเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะจะต้องบอกกันก่อนค่ะว่าวันนี้ทำไมพี่ดามา Facebook Live แล้วก็จะมาเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสกันเดิมทีทุกปีนะคะจะต้องเป็นคืนวันที่24ข้ามไปวันที่25แต่วันนี้นะคะพี่ดามาบอกใหม่ค่ะว่าก็ถ้าเผื่อวันคริสต์มาสยังไงก็วันที่25นะคะเราจะทำก่อน1วันกี่วันนะคะนับอีก2วันจะไปถึงไม่เป็นไรเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญพี่ดาได้ทราบว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องสายชอปรอน้องสายเจริญกุละนะคะแม่ยกแห่งชาติของเราและก็ที่สำคัญที่สุดนะคะนางฟ้าประชาธิปไตยคนนึงในหัวใจของวิดาโอ้โหมีมากมายหลายคนมากเลยนะคะวันนี้ที่น้องเยาวชนปลดแอกนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในประเทศไทยมากมายที่เราเป็นนางฟ้าประชาธิปไตยกันนะคะในหัวใจของพี่ดาดังนั้นวันนี้พี่ดาก็เลยจะมา Facebook Live ว่าด้วยเรื่องวันคริสต์มาสว่าด้วยเรื่องวันเกิดน้องสายเรามาอวยพรน้องสายด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเจอหน้าพี่ดาอยู่ในเพจของพี่ดาแน่นอนที่สุดเราจะพูดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องการเมืองค่ะเรื่องการเมืองในประเทศไทยที่วันนี้กำลังจะข้ามปีไปสู่ปี2564เราจะข้ามมาตรา112ให้สำเร็จนะคะดังนั้นวันนี้เราจะทำ3ภารกิจใน Facebook Live กับพี่ดาประชาธิปไตยพี่ดาเปลี่ยนระบอบสำคัญที่สุดคือเปลี่ยนระบอบให้ประเทศไทยที่ปกครองโดยระบอบเผด็จการราชาธิปไตยขณะนี้นะคะให้เป็นระบบประชาธิปไตยให้จงได้ค่ะเอาละค่ะงั้นขอขยับเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะโชว์อะไรเอ่ย นี่ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวันนี้นะคะสิ่งที่พี่ดาตั้งใจจะทำก็คือมา Facebook Live ในวันที่23ธันวาคม2563เพราะว่าเป็นวันเกิดน้องสายน้องสายคะป้าดานะคะรักน้องสายมากค่ะแล้วก็รักคน
นามสกุลเจริญปุระหลายๆคนนะคะรักตั้งแต่คุณพ่อรักตั้งแต่คุณแม่รักตั้งแต่พี่น้องหลายๆคนพี่ดารู้จักน้องใหม่พี่ดารู้จักน้องน้องแมวน้องแมวเวนิกนะคะซีกันมากค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะตั้งใจจะเดินออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่บอกว่าต้องไปทิ้งเนี่ยนะคะเดินไปมาเนี่ยประมาณ3กิโลครึ่งนะคะแต่ว่ามันหนาวเกินค่ะว่าจะไปซื้อเค้กนะคะมาจุดเทียนเป่าเพลงเป่าร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแต่พอดีเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ไปจ่ายของมาก็เลยคิดว่าถ้าไปซื้อเค้กได้ก็จะซื้อเค้กมาเป่าเทียนแล้วก็ร้องเพลงแต่ถ้าไม่ได้นะคะพี่ดาก็มีแล้วค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเอาเป็นว่าพี่น้องคะเรามาให้ของขวัญน้องทรายเป็นนี่เลยนะคะรถเลื่อนรถลากของซานตาคลอสนะคะแล้วก็มีขนมมากมายหลายอย่างนะคะหวานๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหวานหวานคอแร้งฝ่ายประชาธิปไตยนะคะก็เรามามอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับน้องทรายด้วยกันนะคะเอาละค่ะเมื่อเริ่มต้นแล้วเราก็จะไปเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะคะก็ก่อนอื่นขออนุญาตทักทายชิดนึงก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะขอปรบมือให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นคนแรกในวันนี้นะคะท็อปแฟนของพี่ดา นะคะคุณบุญเลิศขวัญเรื่องนะคะน้องนุชนิภานะคะคุณธนพรน้องธนพรนะคะคุณพิมฤดีใช่ไหมคะชื่อเพราะจังเลยค่ ะคุณน้องนันทนาศนะคะน้องพิมฤดีฟีดแบ็กมาให้นะคะว่าเสียงชัดค่ะคุณรุ่งรัชนีนะคะคุณสุเอตนะคะคุณวิมลคุณรุ่งน้องรุ่งรัชนีโอเคค่ะขอบคุณนะคะฟีดแบ็กที่บอกมาค่ะคุณบันทลีนะคะคุณพรพิทักษ์แล้วก็คุณสิริลักษณ์นะคะคุณสุรวัฒน์คุณวิภารัตน์คอยคิดฮอดเจ้าหลายเด้อเอ้ยก็คือฮอดพี่น้องบ้านเฮาหลายๆคือกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องชวนพิษบอกว่าจากสงขลาค่ะขอบคุณมากนะคะเสียงชัดเจนค่ะอ่ะคุณวิทย์ชโชตนะคะคุณพักคีอ่านว่าคุณพักคีอีอ่านไม่ออกนะคะคุณแมนเพื่อนเหรอคะโอเคนะคะถ้าบิดาอ่านผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะอ่านว่าอะไรนะคะน้องจากลำพูนพักคินีหรือเปล่าคะแต่ว่าเขียนเป็นพักคีนนะคะคุณจักรวาลคุณเอ็มใจสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะคุณจุฬาพรนะคะคุณเอ็มใจคุณพี่มนวันค่ะขอบคุณสำหรับฟีดแบคนะคะคุณคำมาชัดเจนค่ะอยู่ที่นั่นหนาวไหมคะอากาศแต่ละวันเนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียสนะคะจนถึงติดลบพรุ่งนี้ปะลืนนี้เนี่ยก็จะติดลบ 6-7 นะคะถ้าติดลบแล้วมีฝนตกมันก็จะมีหิมะตกแต่ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็แค่หนาวมากๆค่ะโอเคนะคะคุณน้องซาซิมาคุณดาวน์เหรอคะคุณน้องนารีคุณแบ็คนะคะตึ๊บคุณบุญเลิศขอบคุณฟีดแบ็คด้วยนะคะคุณสมทรงค่ะคุณณัฐทกุลนะคะคุณบริพันธ์คุณกฤษพรคุณดอนใช่ไหมคะคุณขวัญรัตคุณอำนวยคุณวีรศักดิ์ค่ะคุณทิชวัฒน์เหรอคะคุณย่านางคุณดวงตาคุณสมบูรณ์คุณเอกกระพงโอเคขออนุญาตทักทายแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเริ่มรายการอย่างเป็นทางการค่ะเอาละค่ะ
ถอดแว่นที่อ่านงานนะคะเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยอันนี้มันยังแวบอยู่ป่ะเนี่ยเอามาใส่ที่หน้าไม่ได้ค่ะอยากใส่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าโอ้อีก้านมันที่มันเป็นแบตเตอรี่ค่ะมันใส่หูไม่ได้ก็เลยเอามาทัดบนหัวเนาะโอเคค่ะเอาละค่ะขออนุญาตดำเนินรายการอย่างเป็นทางการนะคะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสยามเสรีชนคนไทยทุกผู้ทุกนามนะคะทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศค่ะค่ะกราบสวัสดีนะคะราษฎรปลดแอก2563พวกเราทุกคนรวมทั้งพี่ดาด้วยเราคือราษฎรปลดแอกค่ะโอเคนะคะก็วันนี้เรามาเริ่มรายการนะคะFacebook Live สดๆกับพี่ดาประชาธิปไตยพี่ดาเปลี่ยนระบอบนะคะก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าวันนี้เรามีภารกิจ3เรื่องคือเมื่อแต่งตัวอย่างนี้นั่นก็คือจะมาส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องในวันคริสต์มาสหรือวันปีใหม่ฝรั่งนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ไปรวมเป็นคือตามสากลก็คือวันที่1มกราคมนะคะคือวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าก็เป็น31ธันวาคมเพื่อว่าทั่วโลกนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าปิดบัญชีเอ่ยรอบบัญชีรอบการใช้จ่ายอะไรต่างๆทั่วโลกเนี่ยเมื่อทำงานต่อกันนะคะคือเขาเรียกอะไรมีความสัมพันธ์ทางประเทศทางการต่างประเทศเนี่ยนะคะถ้าประเทศนี้วันปีใหม่วันนึงประเทศโน้นวันปีใหม่วันนึงแล้วก็รอบบัญชี12เดือนเนี่ยนะมันจะยุ่งยากมากเลยเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรให้มันเกิดการเข้าใจตรงกันนะคะนั่นก็คือปีใหม่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะต้องส่งท้ายปีเก่าก็คือ31ธันวาแล้วก็1มกราเป็นปีใหม่แต่ว่าแต่ละประเทศนี่ก็มีประวัติศาสตร์กันยาวนานประเทศอย่างจีนนะคะตอนตรุษจีนเป็นปีใหม่ประเทศไทยเคยใช้เดือนเมษาเป็นวันปีใหม่ฝรั่งก็จะเป็นวันคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นปีใหม่แต่สุดท้ายก็เพื่อการเข้าใจตรงกันและก็ทำทุกอย่างให้มันตรงกันแล้วมันสะดวกสบายกับความเข้าใจของทั้งโลกก็เลยจะเปลี่ยนวันปีใหม่เป็น1มกราใช่ไหมคะแต่ไอ้ประเทศกาลาแลนด์ของเราเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ได้ประชาธิปไตยเราจะเรียกอย่างยกย่องสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถเรียกยกย่องได้เพราะว่าอะไรอ่ะมันไม่ยอมเข้าใจตรงกันกับทั่วโลกนะคะสากลเขาเข้าใจยังไงกฎหมายเขาเข้าใจยังไงไม่เอาค่ะมันจะตามใจมันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เมื่อเราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวเรามาอวยพรน้องทรายกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเริ่มวันคริสต์มาสเราก็ต้องร้องเพลงคริสต์มาสก่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะเราไปร้องเพลงกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะมาเข้าช่วงร้องเพลงคริสต์มาสอวยพรซึ่งกันและกันนะคะพี่ดาจะร้องเพลงของสเปนนะคะชื่อเพลง Feliz Navidad เพลงนี้เนี่ยคนที่แต่งเนี่ยนะเขาเป็นนักแสดงนักดนตรีศิลปินที่โด่งดังมากของสเปนนะคะรู้สึกจะตาบอดนะคะพอแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความว่าเอามาร้องตั้งแต่เราฟัง Jingle Bell นะครับแล้วก็อะไรฮะ We wish you a Merry Christmas อะไรเงี้ยมากมายพอเพลงนี้มานะคะดังมากๆพี่ดาก็ชอบค่ะแล้วมันก็ร้องง่ายด้วยงั้นเรามาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามประเพณีของคนตะวันตกกันค่ะด้วย Feliz NavidadSausage. You can do better, Steve. Get a freshly made footlong from Subway. You can even order on the Subway app. เราก็คนอื่นนะคะขอไปตั้งหลักที่เดิมก่อนแป๊บนะคะเราก็โอเคกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปิดโทรศัพท์เอ้ยปิดไปก่อนเพื่อที่จะไปดำเนินรายการตอนต่อไปนะคะอึ๊บอึ๊บเอาล่ะค่ะเฮ็ดอีหยังต่อ
่อไป มานั่งใกล้ๆหน่อยอุ๊บขออนุญาตกินน้ำค่ะรายการต่อไปนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของน้องรักของเราวันคล้ายวันเกิดของน้องรักของเราน้องสายจปรเจริญปุระนะคะเพราะคำว่าจปรเนี่ยนะคะจปรอื่นเนี่ยนะคะถ้าหมายถึงทหารตะเฮียกูโคตรเกลียดเลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าน้องสายนามสกุลเจริญปุระเราก็เลยต้องเรียกน้องสายจปรเพื่อที่จะเอาคำว่าจปรนี้นะไปข่มไปจปรเฮียทั้งหลายค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะน้องสายคะเรื่องในวันที่23ธันวาคม2563เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องสายนะคะก็ตัวพี่ดาป้าดานะคะรักน้องสายมากรักในน้ำใจรักในความตั้งใจในการที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมกับเยาวชนปลดแอกกับประชาชนปลดแอกกับราษฎรปลดแอกและที่สำคัญที่สุดด้วยน้ำใจและก็ความกล้าหาญของพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็น้องสายเป็นคนที่กล้าออกมายืนต่อสู้ในประเทศไทยในขณะที่กฎหมายบ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจริงๆน้องสายก็ประดาติดตามมานานแล้วนะคะตั้งแต่เขียนบทความออกมาเขียนข้อความต่างๆหรือสิ่งต่างๆหรือออกรายการการทำรายการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นกับการที่อยากที่จะเป็นคนที่รับผิดชอบสังคมมากแล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆในสังคมให้เกิดความนึกคิดของคนติดตามว่าประเทศชาติมันเป็นยังไงเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แสดงออกจุดยืนแสดงออกถึงความคิดที่ก้าวหน้าความคิดที่เป็นประชาธิปไตยความคิดที่เป็นนักเสรีนิยมประชาธิปไตยของน้องสายประดาติดตามมาตลอดนะคะแล้วเมื่อถึงวันที่เยาวชนปลดแอกออกมาเกือบปีหนึ่งเศษที่ผ่านมาที่ออกมาร่วมทุ่มเทให้กับทุกๆคนที่ต่อสู้ในประเทศไทยอันนี้ขอชื่นชมทุกๆคนนะคะแต่สำหรับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงคนสวยนางฟ้าประชาธิปไตยนะคะต้องใส่คะเริ่มต้นรายการก็ได้พูดเกริ่นๆไปนะคะว่าตั้งใจว่าจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อเค้กมาเป่าเทียนให้แต่ก่อนหน้านั้นก็เมื่อ2วันก่อนนะคะก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ได้ไปซื้อจับจ่ายนู่นนี่นั่นโน่นเพื่อที่จะมาทำรายการเนี่ยค่ะแล้วก็ของชิ้นนี้ก็เป็นของชิ้นหนึ่งที่จะเอามาทำรายการด้วยก็เลยมันหนาวเกินไปค่ะวันนี้ประดาไปไม่ไหวก็เลยขออนุญาตนะคะไม่เป่าเทียนแต่เดี๋ยวจะร้องเพลง Happy Birthday ให้แต่ว่านี่นะคะคือของขวัญ นะคะของฝากมอบให้กับน้องทรายในวันเกิดและก็มอบให้พวกเราทุกๆคนด้วยนะคะป้าดาแกอยู่มุ้งนอกตังแกไม่เยอะค่ะก็ขออนุญาตใช้อันนี้เลยนะคะมอบให้เป็นของขวัญให้กับทุกๆคนนะคะคือเป็นการส่งใจมันเป็นแค่ประเพณีนิยมอันนึงแค่นั้นเองนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของเราทุกๆคนจะมอบให้แก่กันในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยเกิดได้ค่ะนะคะน้องสายอันนี้มอบให้น้องสายนะคะแล้วก็และทุกๆคนจับเป็นของขวัญเอาละค่ะงั้นเราก่อนจะดำเนินรายการต่อนะคะเรามาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับน้องสายร่วมกันนะคะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you สายเจริญปุระหรืออินทิราเจริญปุระนางฟ้าประชาธิปไตยแม่ยกแห่งชาติของชาวนักต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการราชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยให้จบได้ค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าคิดวางสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างนะคะค่ะรักนะคะน้องสายค่ะอ้าวล่ะค่ะเรากำลังจะไปสู่ช่วงต่อไปของรายการของเรานะคะเมื่อจบช่วงต้นตรงนี้แล้วเอาล่ะค่ะป้าดาก็ขออนุญาตทักทายก่อนนะคะ
อีกนิดนึงเพราะว่ารายการของเราก็อย่างที่บอกกันนะคะเจอหน้าพี่ดาเจอเพจพี่ดาเข้ามารบกวนนะคะแชร์ให้พี่ดาด้วยที่นี่ไม่มีรายได้ค่ะแต่แชร์ไปเท่าไหร่นะคะก็คือเราจะสร้างสามัคคีประชาชนร่วมกันที่นี่จะเป็นหนึ่งสถานีที่รวบรวมจิ๊กซอที่เรามีคนละหนึ่งตัวหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเพื่อที่จะต่อกันเป็นคำว่าระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยให้จงได้ในปีหน้านี่แหละค่ะนะคะอีกไม่กี่วันเอาละค่ะขออนุญาตทักทายต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะนี่คือวิธีการหนึ่งในการที่เราจะมาขานชื่อกันนะคะค่ะคุณเอกพงศ์นะคะคุณสุวิภานะคะคุณสมบูรณ์คุณดวงตาคุณย่านางเมื่อกี้เราทักแล้วนะน้องสิริพรนะคะคุณอ่านว่าถวันใช่ไหมคะคุณกี้ครัวอีสานคุณฝอยทองคุณมาคุณนิสาพี่ดาก็จะทักไปเรื่อยๆนะคะใครก็ตามที่จะเข้ามาป่วนหรือจะเข้ามาทำอะไรที่ซ้ำซากซ้ำซากจำเจอยู่แต่ไม่กี่คำนะคะกับการที่คิดคนละอย่างกับเราเนี่ยก็เข้ามาฟังเถอะค่ะแล้วก็เอาไปปรับทัศนคติของตัวเองนะคะเพราะวันนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็ตาสว่างกันแล้วค่ะถ้าคุณยังคิดต่างจากคนทั้งโลกเขาคิดนะคะไม่อยากมีเสรีภาพอยากจะเป็นทาสอยากจะเป็นอะไรก็ตามใจคุณนะคะเอาละค่ะคุณวินิจนะคะคุณสุภัทราคุณสมบูรณ์แม่นกคุณสุนทรคุณบัวการนะคะคุณบัวการค่ะคุณอำนาจคุณแม่มนะคะคุณสันติภพคุณชวนพิษคุณยุทธบูรณ์คุณสมประสงค์คุณกุ้งตลาดใหม่คุณอุษาคุณยุพาคุณแม่มคุณจามรีนะคะคุณแม่มอัญชลีคุณนงนุชนะคะคุณธนมอ่านว่าธนมรักใช่ไหมคะคุณพิกุลใช่ไหมคะคุณจักคุณแจนอ่านว่านะฮะแจนแปนจงกิจนะคะคุณสิริรักษ์นะคะคุณนัทคุณวินิจคุณอุตสาหคุณสุชิรานะคะคุณสุวรรณีคุณสุนทรคุณธนาคุณสุภาคุณกฤตคุณยุพาคุณสุมาลีคุณสมบัติคุณเสกสรรคุณน้ำเพชรนะคะคุณสุภาขวัญเจริญทรัพย์นะคะคุณโต๊ะมีนาคุณสุรพีคุณพี่น้องพี่กุลอีกครั้งนะคะค่ะช่างป๋องนะคะคุณอรสาคุณนงรักคุณพนิธาปนิตาใช่ไหมคะคุณสุพนิอะไรเอ่ยคุณอู๊ดเหรอคะคุณพ็อปคุณแอดนะคะคุณแม่ตาลคุณตติยาคุณชัยยุทธโอเคงั้นขอไปดำเนินรายการต่อก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เนื้อหาของเราในวันนี้ว่าเราก็เมื่อถึงวันที่จะเป็นวันเฉลิมฉลองอย่างน้อยที่สุดถึงหัวใจจะห่อเหี่ยวยังไงนะคะเราก็ต้องมาพูดคุยให้เรามีความสุขในเทศกาลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลส่งความสุขต่อกันแต่ที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองนะคะเมื่อมันเป็นเรื่องการเมืองเราจึงจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันเสมอๆเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าที่เราสู้มานี้พอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเอามาปรับกับประเทศไทยอย่างไรนะคะกับการที่วันนี้สมบูรณาญาสิทธิราชก่อนแล้วนะคะราชาธิปไตยก็แล้วนะคะเป็นเผด็จการในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเผื่อดีก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคะแต่มันไม่ดีไง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศบ้างอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคิดดูก็แล้วกันค่ะว่าเอาที่ใกล้ตัวที่สุดวันนี้ก็คือโควิดมันอะไรกันในเมื่อประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่มีโควิดเลยนะคะมันคือถ้าเผื่อเราสามารถควบคุมได้เห็นไหมคะว่าเราออกไปม็อบมาตลอดปีเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นมันจะเกิดโควิดอะไรขึ้นมาเลยวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดกลับมาอีกทั้งที่ประเทศไทยก็ยังร้อนอย่างนั้นนะคะคือด้วยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะประชาชนคนไทยเนี่ยต่อสู้แล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีไม่ได้พึ่งภาครัฐเลยนะคะถ้ามึงแน่จริงนะคะมันเกิดอย่างนี้ได้ไงแล้วกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะคะมันระบาดเสร็จแล้วด้วยความว่ามันก็เมื่อมันแพร่นะคะแล้วเกิดการเคลื่อนย้ายคนจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นไปจังหวัดโน้นแต่มันกลายเป็นเรื่องที่หน้าด้านและหน้าอายที่สุดที่รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีเฮียหาทั้งหมดของรัฐบาลชุดนี้นะคะมันต้องออกไปให้หมดเพราะอะไรคะวันนี้ยอมรับออกมาค่ะว่ามีการเขาเรียกอะไรนะก็แต่ไหนแต่ไรมาเราก็รู้อยู่แล้วนะคะกับการไปรับเงินเอาแรงงานต่างชาติเข้ามาซึ่งแรงงานต่างชาติแต่ไหนแต่ไรมาประเทศไทยประเทศไหนเขาก็มีแรงงานต่างชาติทั้งนั้นแหละค่ะแต่ถ้าแรงงานต่างชาติที่ต้องเข้ามาทำงานเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการควบคุมอะไรอย่างไรและก็ตอนที่เกิดโควิดเราก็จำได้ใช่ไหมคะว่าเข้าแถวนะคะต้องให้เขากลับคนต่างชาติก็ต้องกลับคือถ้าเข้าออกมันต้องล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากและประเทศไทยก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลกอย่างในอเมริกาเงี้ยนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะคะโอ้โหบอกว่าอุ้ยได้รับคำชมจากต่างประเทศเป็นไงคะมันเป็นความสามารถของประชาชนที่ดูแลกันเองตอนช่วงก่อนหน้านั้นเราก็รู้ว่าแมสหน้ากากก็ไม่มีนะคะเงินที่จะออกมาช่วยเรื่องโควิดก็ไม่มีและยังไงแถมหน้ากากยังขโมยไปขายส่งขายต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่มีให้คนใช้แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวสำหรับหมอเครื่องแต่งกายในการที่จะเกิดต้องไปรักษาคนป่วยโควิดอะไรเงี้ยค่ะคือเกิดการช่วยเหลือพวกเรากันเองออกไปผัดข้าวทำอาหารแจกกันเองนะคะเพราะว่ารัฐบาลมันบอกว่ามันถังแตกไม่มีเงินนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเงินให้เท่านั้นเท่านี้เท่านู้นแต่สุดท้ายก็มาจากเงินกู้เพราะว่าไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนในประเทศ 6-7 ปีแล้วนะคะที่ไม่สามารถทำให้ประชาชนในประเทศเนี่ยมีรายได้ที่ทำให้สามารถมีเงินไปเสียภาษีมากพอให้ปิดหีบลงแบบว่ามีค่าใช้จ่ายที่จะเป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐจากภาษีของประชาชนซึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันเก็บไม่ได้นะคะมันก็เก็บได้เป็นแสนๆล้านนั่นแหละค่ะแต่ไม่รู้คนพ่อคนแม่มันเอาไปใช้อะไรนะคะแล้วพอถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ดีๆโควิดก็กลับมาแล้วที่กลับมากลายเป็นว่าแรงงานต่างชาติที่เข้ามานะคะกลายเป็นมีการโกงมีการรับเงินได้ประโยชน์กันจากการที่เอาแรงงานต่างชาติเข้ามาเนี่ยค่ะโดยพวกเฮียพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้คิดเลยนะคะว่าผลเสียต่อประเทศเนี่ยวันนี้ก็ประกาศแล้วค่ะว่าปีใหม่เนี่ยนะคะจะไม่ให้ไอ้นู่นเปิดไม่ให้นี่เปิดคิดดูสิคะว่าพฤศจิกาธันวาจะเป็นอีก2เดือนที่คนไทยในประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นมีรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวนะคะเป็นรายได้หลักของเรานะคะมากกว่าเราขายข้าวโดยซ้ำไปข้าวในเรายังขายได้เป็นลำดับ2แต่วันนี้มันขายอะไรก็ไม่ได้หมดแล้วนะคะแล้วคิดดูสิคะว่าตั้งแต่พฤศจิกาธันวา แล้วจะปีใหม่ก็มาเป็นซะอย่างนี้อีกนะคะแล้วคนไทยจะอยู่กันยังไงและที่เลวร้ายที่สุดก็คือมึงเป็นกระทรวงสาธารณสุขแบบไหนมึงเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้เหี้ยตู่เป็นแบบไหนมันยังมีหน้ามาบอกอยู่ว่าต้องเป็นคนต้องช่วยกันรับผิดชอบต้องผิดตรงนั้นตรงนี้โคตรพ่อโคตรแม่มึงนะไอ้ตู่ตั้งแต่มึงเป็นคสช.จนวันนี้นะมึงไม่เคยรับผิดอะไรเลยทุกๆประเทศในโลกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะผู้นำของประเทศนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องรับผิดชอบคนที่1แล้วก็คณะรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเหี้ยมากที่เราเห็นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก่อนหน้าถอยหลังไปอีกน้ำท่วมเป็นไงคะก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายช่วยเหลือเอาช่วยเหลือน้ำท่วมไปเยียวยาอะไรต่างๆนะคะประกาศขอรับบริจาคนี่เรื่องโควิดก็ขอบริจาคอีกแล้วนะคะทุกอย่างแต่ขอโทษค่ะโคตรพ่อโคตรแม่มึงนะคะไปแต่ง
ห้องบนเครื่องบินนะคะเท่าไหร่อ่ะ750ล้านเหรอคะแล้วก็ไปทำส้วมนะคะทำส้วมอยู่ในไหนอ่ะห้องน้ำทำห้องน้ำเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะคะนั่นนะคะจะต้องทำทำไมคะเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยนะคะขอบอกเลยค่ะว่าคนที่ขึ้นเครื่องบินจะบินจากที่ไหนไปที่ไหนเนี่ยเราเพียงต้องการไปด้วยความที่เร็วกว่าไปด้วยรถไฟไปด้วยรถยนต์ไปด้วยจักรยานไปด้วยขี่ช้างไปด้วยเรือนะคะเครื่องบินมันไปได้เร็วกว่าเพียงแต่ว่าถ้าสูงวัยเดินทางไกลหลายสิบชั่วโมงมากเนี่ยเขาก็จะถ้ามีเงินก็นั่ง business class first class อะไรเงี้ยแล้วโคตรพ่อโคตรแม่มึงจะต้องสบายอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะมึงจะไปเอกขเนกเพื่อที่จะทำภารกิจกิจกรรมอะไรกันบนนั้นหรือมึงต้องใช้เงินขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเงินจะเยียวยาเงินจะใช้ในประเทศทุกทางไม่มีเงินจะจ่ายเงินเดือนอะไรนะคะเบี้ยคนชราเบี้ยคนพิการไม่มีเนี่ยค่ะนี่คือความเหี้ยที่ข้ามผ่านปีใหม่นี้นะคะเราจะก้าวข้ามมาตรา112ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยให้จงได้เพื่อที่ประเทศไทยจะได้มีอนาคตเพื่อคนทั้งชาตินะคะเอาล่ะค่ะแล้วก็ถอยไปอีกวัน2วันที่ผ่านมาคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับเพื่อไทยในกรณีที่เรียกว่าพี่ดาใจจดใจจ่อมากกับการที่เกิดการเสียไร้ป้ายสีพรรคการเมืองอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พยายามจะทำลายพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายพรรคเพื่อไทยเนี่ยเจตนาที่เลวร้ายที่สุดก็คือจะทำลายไปจนถึงตั้งแต่เพื่อไทยพลังประชาชนไทยรักไทยและก็คือท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านนายกสมชายคือทุกอย่างที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันคือแผนในการที่จะเข็นฆ่าทำลายแล้วก็โกงทุกวิถีทางเพื่อให้พลังประชารัฐเนี่ยนะคะโกงมาเพื่อที่จะไปบริหารทุกอย่างขณะนี้ก็โกงไปในรัฐบาลจอมปลอมอยู่แล้วนะคะก็พี่ดาก็เป็นห่วงมากกับพรรคเพื่อไทยที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่านายกอบจ.ก็คือเขาเรียกอะไรนะคนดูแลงบประมาณของแต่ละจังหวัดดังนั้นถ้างบประมาณของแต่ละจังหวัดเนี่ยสมัยที่เราเป็นรัฐบาลแน่นอนที่สุดเราก็อยากได้นายกอบจ.ของทุกๆจังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นงบประมาณของรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเงินมาเงินลงงานมันก็จะโฟลว์ไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้ามันไปแย่งชิงตรงไหนไม่ได้มันก็จะปัดแข้งปัดขาให้เราทำงานไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเผื่อวันนี้มันเป็นรัฐบาลเหี้ยนะคะเราก็ต้องช่วงชิงเหมือนกับช่วงชิงตำแหน่งอยู่ในสภาเราไม่อยากเราไม่ชอบเลือกตั้งอยู่ในกฎกติกาโจรอย่างนี้หรอกค่ะแต่มันก็เป็น1ข้อใน5ข้อของระบบประชาธิปไตยที่ว่าเสียงที่จะเข้าไปบริหารประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้กติกามันยังเป็นโจรเราก็จะไม่เตะหมูเข้าปากหมาคือเราจะไปนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ออกมาเลือกตั้งเหมือนไอ้ประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะที่มันบอยคอตอย่างเงี้ยนะคะมันผิดมันจะไม่ใช่มันผิดวิถีประชาธิปไตยดังนั้นการใส่ไลฟ์ป้ายสีไม่ว่าอะไรนะพักทิ้งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพี่ดาก็พูดในคลิปที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเพื่อไทยส่งใครไปแล้วใครก็ตามที่อ้างตัวว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ออกไปเชียร์แล้วก็อ้างว่าโอ๊ยคนนี้ไปเชียร์กันเพราะว่าเขาเป็นเขาลงอิสระแล้วก็เขาลงอิสระเพราะว่าพักไม่ยอมส่งเอ้าพักย่อมจะต้องเลือกคน put the right man on the right job คราวนี้ไม่ได้ลงครั้งต่อไปก็ทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ในลักษณะมีตำแหน่งมีหัวโขนว่างั้นเถอะแต่ถ้าไม่ได้ใช่ว่าไม่มีหัวโขนจะบริหารประเทศจะทำงานให้กับประเทศชาติทำงานให้กับสังคมแก้ปัญหาสังคมให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้ก็เยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกราษฎรปลดแอกแล้วก็ทุกๆคนที่เรากำลังต่อสู้ทุกวันนี้ค่ะก็ไม่มีใครมีตำแหน่งแห่งหนอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยกว่าเด็กเหล่านี้เขาจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในวันหนึ่งข้างหน้าที่พร้อมที่จะไปดูแลประเทศชาตินั่นยังอีกตั้งนานนะคะเพราะฉะนั้นไอ้หัวโขนที่ใส่ไอ้พวกเฮียอะไรที่มันอยู่ในพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับหัวโขนที่มันอยากใส่การที่มันออกมาเพื่อไปยังประโยชน์ส่วนตน
นะคะถ้าออกจากพรรคไปแล้วแล้วยังยืนหยัดอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยดิฉันอนุโมทนาสาธุค่ะดิฉันก็จะยังให้เกียรติคุณอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณออกไปแล้วคุณไม่ได้อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและคุณก็กลายไปเป็นเหี้ยไปอยู่ฝั่งเหี้ยหรือใต้ดินบนดินคนก็จับได้ไปอยู่ฝั่งเหี้ยมึงก็คือเป็นเหี้ยมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละเพียงแต่มึงไปแฝงตัวในฝั่งประชาธิปไตยที่กระแสเขาแรงเพื่อที่จะมีจุดยืนในวันก่อนหน้านั้นแค่นั้นเองดิฉันให้ค่าแค่นั้นค่ะเอาละค่ะก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีว่าสุดท้ายคือที่เชียงใหม่เราก็ชนะเรียบร้อยแล้วก็ทั้งประเทศนะคะเพื่อไทยก็ได้หลายอีกหลายจังหวัดมากเดี๋ยวพี่ดาก็จะโพสต์ด้วยนะคะคือถ้าใครที่ชม Facebook Live ของพี่ดาเนี่ยเมื่อชมแล้วนะคะท่านก็จะสามารถที่จะติดตามอีกทุกๆวันนะคะที่พี่ดาไม่ได้ Facebook Live พี่ดาก็ยังโพสต์เข้าไปโพสต์เข้าไปเข้าไปหาพี่น้องทุกวันค่ะในเพจใน Facebook นะคะเอาล่ะค่ะก็เลยจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยถึงจะถูกรังแกแค่ไหนนะคะเลือกตั้งเท่าที่ผ่านมาก็ยังชนะเป็นอันดับหนึ่งอยู่ส่วนก้าวไกลที่มาจากอนาคตใหม่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าถึงนายกอบจไม่ได้แต่สจได้ก็อย่างที่บอกกันนะคะว่ามันจะมีฐานเสียงเก่าของทั้งฝั่งประชาธิปไตยของทั้งฝั่งเฮียนะคะแล้วก็มันก็โกงสารพัดอย่างนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะก็ขอให้กำลังใจก้าวไกลนะคะว่า2ล้านกว่าเสียงที่เลือกตั้งสจนะคะนั่นก็คือเสียงของคนที่ขานรับในท้องถิ่นแล้วว่าไว้วางใจค่ะนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ประเทศไทยเรามาแยกแยะเลยค่ะว่ามีคนที่เข้าไปทำงานทางฝั่งทางในทางด้านอยู่ในสภาหรือจะเข้าไปทำงานมีตำแหน่งแห่งหนอะไรก็ตามนะคะเขาเรียกว่าเข้าไปทำงานการเมืองให้กับประชาชนเนี่ยเรามีทั้งนักการเมืองทั้งนักเลือกตั้งและก็นักฉวยโอกาสถ้าพี่ดาให้ค่าคำว่านักการเมืองนั่นก็คือคุณมีจิตวิญญาณของนักการเมืองในท้องถิ่นคุณมีคุณภาพของตัวคุณเองที่จะเข้าไปอาสาทำงานอยู่ในส่วนที่ประชาชนให้คุณเป็นตัวแทนคุณคือนักการเมืองคุณไม่ต้องสนใจหัวโขนที่คุณจะได้มาสวมบนหัวตำแหน่งแห่งหนอะไรถ้าคุณมีความสามารถมีคุณภาพหรืออยู่ในจุดที่คุณจะได้ทำงานตรงนั้นคุณก็จะได้ทำแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทำคุณก็ยังทำหน้าที่ของคุณเพื่อประชาชนทั้งประเทศนะคะคุณคือนักการเมืองแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นนักเลือกตั้งนั่นก็คือคุณกระสันเข้าไปเพียงเพื่อจะมีหัวโขนมีที่ยืนและสิ่งแรกก็คือคุณเข้าไปทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนแต่ว่าเมื่อคุณอยู่ในสังกัดที่ตรงที่ไหนพรรคไหนกฎกติกามารยาทของพรรคสั่งว่าเมื่อคุณมีตำแหน่งแห่งหนยังไงคุณก็จะต้องทำหน้าที่นั้นก่อนแล้วผลประโยชน์ที่คุณจะได้ตามน้ำแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นเหี้ยนะคะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนคุณไม่ใช่นักการเมืองค่ะคุณคือนักเลือกตั้งเพื่อที่เข้าไปเอาประโยชน์ของคุณแต่ปัจจุบันนี้นะคะเข้าไปแล้วนักการเมืองก็ไม่ใช่นักเลือกตั้งก็ยังไม่ได้เลยค่ะแต่เข้าไปเพราะเหตุผลอย่างอื่นไม่ว่าจะวิธีการไหนนะคะเข้าไปเป็นแค่นักฉวยโอกาสนะคะพี่น้องเราจึงจะต้องเขาเรียกอะไรนะคะเรียนรู้การเมืองในประเทศไทยที่มันเป็นการเมืองที่เหี้ยนะคะเราจะต้องทำยังไงให้มันกลายเป็นการเมืองที่ดีและเป็นการเมืองที่เป็นการเมืองที่สะอาดเป็นการเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่ทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะจะต้องเกิดการเข้าไปบริหารประเทศเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศไทยและเพื่อประชาชนที่คือชาตินะคะเอาล่ะค่ะนี่คือสิ่งที่พี่ดาอยากจะพูดในวันนี้นะคะค่ะและที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยพี่ดาอยากพูดมากเลยนะคะกับเรื่องราวที่ว่าการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะและแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาก็รอที่จะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเขาเรียกอะไรฮะปฏิญาณตนในเดือนมกราคมเพื่อที่จะเข้าไปทำงานดังนั้นพี่ดาอยากจะเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้
ก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไปขานชื่อกันอีกทีก่อนที่จะจบรายการนะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะตั้งใจฟังพี่ดานิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันและขยายความต่อและก็ใครก็ตามที่เข้ามาฟังเป็นคนที่คิดต่างจากเราขอให้คุณฟังดิฉันพูดนะคะว่าดิฉันอยากจะอธิบายให้คุณฟังว่าคุณรู้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเขาได้มีการเปิดตัวคณะทำงานของรัฐบาลใหม่ในปีหน้าที่จะเข้ามาบริหารประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะจากการเลือกตั้งซึ่งได้ประธานาธิบดีคนใหม่คือโจไบเดนซึ่งจะเกิดการก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อคะแนนผ่านไปปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีข่าวอะไรต่อมีอะไรนะคะว่าโกงคะแนนโกงอะไรยังไงนะคะคุณรู้ไหมคะว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยทุกรัฐประเทศสหรัฐอเมริกามี50รัฐนะคะ United States of America มี50รัฐคุณรู้ไหมคะว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่ละรัฐเขามีกฎหมายของเขาและเขามีกฎหมายรวมของ United States แต่ที่สำคัญที่สุดทุกรัฐเขามีศักดิ์และศรีมีเกียรติของเขากับการที่การเลือกตั้งถ้าถามว่าจะมีการทำอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ชัยชนะของทั้งสองพรรคเนี่ยนะคือเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยนะคะคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะคะเขาส่วนใหญ่นะคะเขาก็อาจจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยอะไรมีคนสมัครอิสระก็มีเพราะการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสังกัดพรรคก็ได้ไม่สังกัดพรรคก็ได้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคือมีคุณสมบัติตามกฎหมายของเขานะคะคุณสามารถลงเลือกตั้งได้เลยแต่ประเทศที่เจริญแล้วและที่เป็นประชาธิปไตยปกครองโดยระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีพรรคใหญ่2พรรคที่ทั้ง2พรรคเนี่ยนะคะจะมีการรณรงค์ในการเขาเรียกอะไรนะหาเสียงเลือกตั้งเพื่อที่จะให้พรรคตัวเองเนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้ฟอร์มเป็นรัฐบาลของประเทศก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำใช่ไหมคะบางประเทศเขาก็มีทั้งประธานาธิบดีแล้วก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีบางประเทศมีนายกรัฐมนตรีบางประเทศมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือกฎหมายระบอบในการปกครองมันจะเป็นประชาธิปไตยหรือมันจะเป็นเผด็จการหรือมันจะเป็นอะไรนะฮะสังคมนิยมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะนั่นก็คือดูกฎหมายดูการบริหารประเทศแต่ตอนนี้พี่ดาขอพูดถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอดูนาฬิกานิดนึงเขาว่าโอเควันนี้ทำรายการไม่ยาวมากยังไม่ถึงชั่วโมงโอเคค่ะก็จะพูดให้ฟังว่าเอายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเพราะพี่ดามาอยู่ที่นี่จะ7ปีแล้วก็เห็นการเมืองของสหรัฐอเมริกานี่ค่อนข้างที่จะมองแล้วก็เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะว่าเมื่อมี2พรรคคือ Republican กับ Democrat หรืออย่างอังกฤษนะคะมี Conservative กับ Labor ซึ่งทั้ง2พรรคเนี่ยนะคะจะต้องเป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตยทั้งคู่นะคะจะเป็นพรรคที่จะแบบว่าเสนอประเทศให้เป็นระบอบอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยในอย่างสหรัฐอเมริกาไม่มีอังกฤษไม่มีนะคะแต่แนวคิดของพรรคการเมืองเนี่ยจะเอาหลักคิดของอะไรนะฮะสังคมนิยมมาใช้บ้างหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่กับการที่ประกาศกับประชาชนว่าจะมีนโยบายอะไรยังไงนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดทั้งสองพรรคเนี่ยนะไม่ว่าใครจะได้สิ่งแรกก็คือต้องบริหารประเทศให้ประเทศนี้เจริญรุ่งเรืองต่อไปแก้ปัญหาทุกอย่างให้ประเทศแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับประชาชนไม่ว่าเดโมแครตจะชนะหรือรีพับลิกันชนะสุดท้ายประธานาธิบดีจะเป็นใครก็ตามเขาจะต้องทำงานเพื่อประเทศนะคะนี่พูดให้ฟังว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตย2พรรคที่เลือกเนี่ยนะคะประชาชนที่มีสมมุติว่าอย่างอเมริกานะคะ 30% เลือกเดโมแครต 30% เลือกรีพับลิกันอีก 40% ที่กระจายอยู่ใน50รัฐเนี่ยค่ะเขาจะคือคนที่สวิงความคิดบางทีเขาก็เลือกเดโมแครตบางทีเขาก็เลือกรีพับลิกันขึ้นอยู่กับว่าในห่วงเวลา4ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยตรงใจตามที่สัญญากับประชาชน
รือได้แก้ไขปัญหาดีมากน้อยยังไงถ้าเผื่อมีปัญหาหรือมีอะไรที่จะต้องทำต่อเนื่องเขาไว้วางใจอยู่เลือกตั้งใหม่นะคะเดิมทีสมมุติคือเดโมแครตนะคะอย่างประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็ยังได้รับเลือกอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วพอ2สมัยนะคะประธานาธิบดีคนนั้นชาตินี้ไม่ต้องมาเป็นประธานาธิบดีอีกนะคะเขาให้เป็นแค่8ปีแล้วก็เห็นไหมคะก็เปลี่ยนเป็นรีพับลิกันเป็นคุณทรัมป์ทีนี้ถ้าคุณทรัมป์ทำ 30% รีพับลิกันเลือกคุณทรัมป์อยู่แล้ว 30% เขาเลือกเดโมแครตอยู่แล้วอีก 40% ก็เป็นสวิงสเตทก็คืออยู่ใน50รัฐนั่นแหละค่ะเขาไม่ไว้วางใจคุณทรัมป์ละเขาก็เทคะแนนให้กับเดโมแครตแล้วก็ถ้าเผื่อเขาไว้วางใจเขาก็เทคะแนนคุณทรัมป์ก็จะได้เป็นต่อแล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมคะว่าเขามีคะแนนของคนที่ชื่นชอบการเลือกพรรคอยู่แล้วและคนที่ทั้งหมดทั้งประเทศเขาเลือกด้วยจิตวิญญาณของความเป็นอเมริกันชนคือเขาเลือกเข้ามาทำงานให้เขาเลือกเขาให้เข้ามาทำงานให้กับประเทศดังนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะจะทำงานให้ประเทศและเขาก็ไม่ได้รังเกียจละงอนว่าจะเป็นประธานาธิบดีของคนละพรรคที่เขาเลือกเนี่ยนะคะเขาจะตีบวนจะอะไรยังไงเนี่ยฮะทั้งกับปี4ปีเนี่ยมาเมียค่ะประเทศนี้นะคะนอกจากทำผิดพลาดอะไรคนทั้งประเทศนะคะเขาจะส่งเสียงขึ้นมาดังนั้นพี่ดาอธิบายแล้วนะคะว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาไม่ว่าเดโมแครตหรือรีพับลิกันใครจะชนะประธานาธิบดีจะเป็นใครเขาจะทำงานเพื่อชาติและเพื่อประชาชนกลับมาสู่ประเทศไทยวันนี้หรือที่ผ่านมาเท่าที่พี่ดาเกิดจน70ปีเนี่ยนะคะประเทศไทยมันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการมาโดยตลอดตั้งแต่มันก่อนพี่ดาเกิดก็สมบูรณาญาสิทธิราชต่อมา24มิถุนายน2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองบอกว่าเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่สุดท้ายมันก็ไม่จริงตั้งแต่ยุคสฤษดิ์มานะคะมันถอยหลังถอยไปถอยมานะคะก็ยังประชาธิปไตยครึ่งใบค่อนใบแหว่งแหว่งเว้าๆมาวันนี้เนี่ยนะมันเป็นเผด็จการแอบโซลูทนะคะเป็นแอบโซลูทโมนาคีเลยเพราะอะไรคะถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ตัวพระมหากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องที่สำคัญอันนี้ก่อนนะคะดังนั้นประเทศไทยตลอดมาจึงมีพรรคการเมืองร้อยพ่อพันแม่นะคะกลิ่นอายมองดูเหมือนประชาธิปไตยบ้างกลิ่นอายสุดท้ายนะคะซ่อนรูปประชาธิปเปรตเอ่ยอะไรเนี่ยนะคะซ่อนรูปจริงๆขี้ข้าเผด็จการหมดจนกระทั่งปี2544ได้เกิดพรรคการเมืองที่ชื่อไทยรักไทยแล้วนับตั้งแต่วันนั้นคำว่าประชาธิปไตยกินได้ทำให้ประเทศไทยก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนรู้ว่าพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคและก็ไว้วางใจให้ได้รับการชนะการเลือกตั้งตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยวันนี้พี่ดาขอย้ำนะคะกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนว่าตั้งพรรคไทยรักไทยน่าจะปี2542ดังนั้นเมื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะขายฝันกับประชาชนกับนโยบายทุกอย่างจนชนะการเลือกตั้งในปี2544ปีหน้านี้2564 20ปีแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ประชาชนคนฝ่ายประชาธิปไตยเลือกถูกพรรคเลือกถูกคนบริหารประเทศให้กับประชาชนจนกระทั่งถูกยึดอำนาจรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ในปี2557แล้วหลังจากนั้นขบวนการใส่ร้ายป้ายสีมาตั้งแต่ยุคท่านนายกทักษิณมาจนถึงในยุคนายกยิ่งลักษณ์นะคะจนบางครั้งเนี่ยนะคะทำให้ประชาชนคนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไม่พอใจพรรคเพื่อไทยทำงานไม่ได้อย่างใจไม่ทันใจหรืออะไรยังไงนะเกิดอาการหงุดหงิดไม่ชอบใจจริงๆแล้วเนี่ยพี่ดาเชื่อว่าหลักคิดของเราเนี่ยนะคะเรายังรักไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยและก็ยังไว้วางใจกับการทำงานให้กับประชาชนทุกครั้งที่อาสาประชาชนแต่ขบวนการที่ใส่ร้ายป้ายสีแล้วเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่ดาก็ดีใจมากค่ะว่าต้นน้ำ2544ที่ท่านนายกทักษิณได้ปูคำว่าประชาธิปไตยกินได้มาไม่ว่าจะเจอวิบากกรรมอะไรยังไงก็ตามมาจนถึงวันที่โลกเปลี่ยนไฮเทคโนโลยีเรามีนี่
ทำให้ความนึกคิดของประชาชนการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะพี่ดาจำชื่อน้องไม่ได้ละเขาบอกว่าเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่า4ปีหรือไงเกิดการให้เขาเขียนเรียงความว่าด้วยเรื่องประเทศไทยเขาก็เลยเข้าไปหาคุณลุงกูนะคะเข้าไปดูว่าประเทศไทยมันอะไรยังไงอุ๊ยตายคุณลุง Google นะคะ YouTube เขามีข่าวสารทั่วโลกทุกประเทศคุณอยากจะเอาการเมืองประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับการเมืองประเทศไหนปีไหนพ.ศ.ไหนการเมืองประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาผ่านมายังไงนี่ไงคะเยาวชนปลดแอกทุกวันนี้นะคะเขาไม่หลงประเด็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่คนเดียววันนี้ทั่วประเทศไทยนะคะและก็ที่สำคัญที่สุดคือในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาคืออนาคตใหม่วันนี้คือก้าวไกลนี่ก็คือสิ่งที่พี่ดาจับตามองและพี่ดากำลังจะบอกพี่น้องประชาชนว่าประเทศอเมริกาเขามี2พรรคการเมืองที่บริหารประเทศทั้ง2พรรคการเมืองต้องบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยและเป็นพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยร้อยพ่อพันแม่มีพรรคเหี้ยๆและวันนี้เหี้ยที่สุดคือพปชลพลังประชารัฐใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยได้วันนี้เรามี2พรรคที่เราจะเลือกเพื่อที่จะทำงานให้กับประชาชนเหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วไปในอนาคตใหม่ที่เป็นก้าวไกลและก็เพื่อไทยที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนมีผลงานและเคยทำงานบริหารปกครองประเทศมาแล้วถึงวันนี้อายุ20ปีนับตั้งแต่2544แต่ถ้าก่อตั้งพรรคก็20กว่าปีมันน่าเสียดายนะคะที่เราจะถูกฝ่ายเหี้ยมันพยายามที่จะฆ่าให้ตายมีพรรคไทยรักษาชาติขึ้นมาเพื่อที่จะมีอีกทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนเป็นคนรุ่นใหม่ให้ชัดเจนเลยว่าเพื่อไทยจะทำงานในส่วนของคนที่มีประสบการณ์คนรุ่นเก่าทำงานนะคะแต่คนรุ่นเก่าเหล่านั้นจะเป็นคนรุ่นเก่าที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะคิดใหม่ทำใหม่ตลอดอ่ะไทยรักษาชาติกลัวมากยุบพรรคตั้งแต่ยังไม่ให้เลือกนะคะอนาคตใหม่เลือกแล้วก็ไปแกล้งยุบพรรคเขาอีกจนคุณธนาธรไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสภาทำงานให้กับประชาชนและก็การแกล้งแทนที่เพื่อไทยกับอนาคตใหม่เขาจะรวมกันแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้มันก็เห็นไหมฮะเขาเรียกว่าเกิดรัฐบาลกำมะลอรัฐบาลฉกฉวยรัฐบาลช่อฉนทุกอย่างอะค่ะดังนั้นวันนี้พี่ดากำลังจะมาบอกว่าถ้าเรากำลังต่อสู้เยาวชนปลดแอกกำลังต่อสู้ประชาชนปลดแอกกำลังต่อสู้ราษฎรปลดแอก2563กำลังต่อสู้และกำลังจะกระโดดข้ามมาตรา112ให้สำเร็จถ้ามาตรานี้สามารถถูกทำลายไปได้นะคะประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยกระดึบเข้าไปได้นะคะแก้รัฐธรรมนูญได้ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดได้นะคะนั่นคือเราได้ปฏิวัติประเทศไทยจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบแต่มันไม่ใช่จะไปได้ง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันทุกเวลาที่เรากำลังต่อสู้เราไม่เคยสามารถที่จะปกป้องไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยได้เราไม่สามารถปกป้องอนาคตใหม่ได้แต่วันนี้เราจะปกป้องเพื่อไทยที่ยังอยู่และยังทำงานการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนและก็ก้าวไกลที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทยอีกพรรคหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกให้พี่น้องประชาชนในวันที่เราได้ประชาธิปไตยวันนั้นเราสามารถคิดเองได้ว่าเราให้โอกาสใครบริหารประเทศ4ปีทำดีทำต่อไปถ้าทำไม่ดีเขาไม่มีทางทำไม่ดีนะคะคือเขาทำดีที่สุดแล้วแต่ณวันนั้นไม่ว่าเงื่อนไขเงื่อนเวลาสภาพบังคับของขณะนั้นของประเทศมันเกิดอะไรขึ้นเราอยากเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้ค่ะไม่มีใครจะมาผูกขาดประเทศไ
เราจะต้องมีอย่างน้อย2พรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและมีคนที่มีคุณภาพบริหารประเทศให้กับเรานะคะดังนั้นเราจะต้องรักษาไว้ทั้งพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลรักษาบุคลากรฝ่ายประชาธิปไตยทุกๆคนที่เป็นนักการเมืองมีจิตวิญญาณของคนที่จะมาบริหารประเทศเพื่อประเทศไทยและประชาชนและเราจะรักษาทุกๆคนที่ต่อสู้และก็กำลังจะเป็นคนคุณภาพของประเทศไทยในอนาคตและจะมาสร้างประเทศไทยให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราและรุ่นเราที่ยังมีลมหายใจอยู่และเราก็จะอยู่ชื่นชมประเทศไทยที่มีอนาคตร่วมกันนะคะโอเคค่ะนี่คือเรื่องสำคัญที่พี่ดาจะพูดส่วนเรื่องอื่นๆที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นและมีคลิปนะคะเดี๋ยวจะโพสต์เข้าไปติดตามวันนี้เรามีที่มาที่ไปข่าวสารเยอะมากเราต้องเสพข่าวสารและช่างใจฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยใจไม่ต้องช่างหรอกค่ะเพราะใจนิ่งใจมีอุดมคติมีอุดมการณ์และใจมีความมั่นคงต่อการที่จะสร้างประเทศไทยส่วนคนที่ใจยังแกว่งอยู่ใครก็ตามที่กำลังเริ่มได้ยาหยอดตาที่ดีนะคะคุณก็เริ่มจะไม่ตาจากตาบอดกลายเป็นตาบอดตาใสหน่อยแล้วนะคะแล้วถ้าคุณได้ยาหยอดตาที่ดีได้รับการผ่าตัดตาจากสูแพทย์นะคะเอาไอ้เลนตาเฮงซวยออกไปนะคะใส่เลนตาใหม่ที่มันเป็นเลนตาปกตินะคะคุณก็จะได้เห็นอะไรและแต่ทำให้ได้มองสมองคุณปกตินะคะโอเคขออนุญาตดูทักทายกันอีกนิดนึงนะคะก่อนจะไปสู่ช่วงจบรายการวันนี้ค่ะนะคะต่อนะคะคุณพัชรินคุณทัศนีพรหมินนะคะคุณสุภาสินีคุณสมบูรณ์ทรัพย์คุณมินนี่คุณนัชชิดาคุณนพดลนะคะคุณสุภาสินีสวัสดีค่ะคุณมโนดนะคะคุณอ่านว่าอะไรนะฮะทรงกลิ่นเหรอคะคุณทรงกลิ่นคุณทรงกลิ่นชื่อเพราะจังเลยค่ะคุณจอนนะคะคุณแพนคุณสุภาพรคุณอนุพงศ์คุณพัชรีคุณพาปย่านะคะพี่ดาจะขออนุญาตเข้าไปตอบในเพจนะคะเพื่อที่จะให้รายการไม่ยาวเกินไปสวัสดีค่ะท็อปแฟนคุณสมบูรณ์ทรัพย์นะคะคุณมนูนคุณนัทอะไรนะคะนัทคเนตเลยคะโอ้โหชื่อเพราะเหลือเกินคุณอารีคุณสิรินวลคุณอรงวุฒินะคะคุณวริดาคุณนิพาคุณอริยะคุณสมรคุณอ้อคุณอานะคะคุณจะยันกุระเหรอคะชื่อญี่ปุ่นคุณอาทัยคุณสุรินทาคุณอาทัยอีกครั้งนะคะคุณจันตานะคะคุณสมชัยคุณรัชพลคุณแมวป่าคุณอูนะคะคุณธีรศักดิ์คุณไพวันโอเคนะคะพี่ดาจะขออนุญาตดูข่าวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เห็นข่าวอันนี้แล้วก็รู้สึกเกิดอาการอยากจะบ้าตายค่ะเงินทองของประชาชนเนี่ยนะฮะไปอีลุ่ยฉุยแฉกอะไรก็ไม่รู้แต่ประชาชนทุกข์ยากลำบากมากเอาละค่ะก่อนที่จะมาอยู่สู่ช่วงท้ายที่ยังมีข่าวสารที่จะพูดต่ออีกนิดหน่อยนะคะพี่ดาก็จะขอร้องเพลงอีกสักเพลงนึงนะคะเพื่อที่มันคือจิตวิญญาณของพี่ดานะคะกับอายุชีวิตที่จะยังมีลมหายใจเหลืออยู่นะคะ
ก็เพื่อเราจะต้องเป็นเพื่อนกันในการต่อสู้นะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนี้กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาต่อช่วงท้ายนะคะแป๊บนึงนะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงประจำรายการไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องร้องเพื่อว่าอีกไม่กี่วันข้ามปีใหม่นะคะลูกหลานเราก็สอบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องออกมาทำกิจกรรมสู้กันต่อไปค่ะแล้วก็เมื่อข้ามปีใหม่ก็อย่างที่ทนายอานนท์นะคะเพนกวินนะคะน้องรุ้งและพวกเราทุกๆคนนะคะได้บอกแล้วค่ะว่าข้ามปีใหม่นะคะสู้ไม่ถอยนะคะคอยไม่ไหวแล้วค่ะกับประเทศที่วันนี้เนี่ยนะคะเงินทองภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นสักขนาดนั้นนะคะมันเป็นสักขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปต่อตอนจบนิดนึงค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาบอกกันค่ะว่าเราคือเพื่อนกันนะคะเพลงนี้ต้องร้องด้วยกันค่ะคอยสักครู่นะคะสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีภาษีของพี่น้องประชาชนเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าวันนี้มันไปยิ้มฉุยแฉกอยู่ตรงไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ่บ่อ่ะอุ้ยมาเร็วเข้าแกอุ้ยมาแมนค่อยสิไปตรงนี้ก่อนเด้อไหนล่ะอ๋อไม่ได้ใส่แว่นตายละไม่ได้ใส่แว่นมันเลยไปอีกคนละที่Get in there and dash like a pro. Access CNBC's live streams around the globe. Unparalleled access to CNBC experts. Actionable investor insight and ideas. Start your free trial today.ขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคโอเคเอาไว้แป๊บนึงขอโทษนะคะงานของเราคืองานสร้างสามัคคีประชาชนโค่นล้มเผด็จการค่ะดังนั้นการที่เราจะสร้างสามัคคีประชาชนนั่นก็คือไม่ว่าเว็บไหนไม่ว่าช่องทางไหนของการสื่อสารของพี่น้องประชาชนนะคะขอให้เราเข้าไปให้กำลังใจช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันว่าการต่อสู้ของเรามันไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะต่อสู้ไปในทิศทางใดมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะเราคือเพื่อนกันค่ะเอาล่ะค่ะเรามาร้องเพลงนี้ก่อนนะคะก่อนจะไปสู่ช่วงจบรายการค่ะที่หน้าจอล่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะ
ขึ้นหน้าจอเสียงมันไม่ออกค่ะแป๊บหนึ่งนะคะขออภัยนะคะพี่น้องสงสัยอะไรนะคะแล็ปท็อปตัวนี้ซื้อมา7ปีแล้วค่ะใช้มา7ปีแล้วมันก้วนแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเขาเรียกอะไรนะคะการทำงานที่ทำคนเดียวค่ะมันก็เลยขลุกขลักนิดนึงนะคะดูเสียงนะคะถ้าเสียงโอเคเรามาร้องกันนะคะที่เรามีกล้าที่เรายังหายใจ
เราคือเพื่อนกันโอเคจบข่าวเอาละค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เราก็ทำรายการกันมาชั่วโมงเสร็จๆนะคะก็ถือว่าทำรายการได้สมบูรณ์ตามที่พี่ดาตั้งใจไว้ว่าพี่ดาจะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะจะบอกว่าพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาในช่วงท้ายนะคะก็คงไม่ทราบว่าวันนี้พี่ดาทำรายการมีอะไรบ้างเนื่องจากว่าวันที่24ธันวาคมข้ามไป25ธันวาคมจะเป็นวันคริสต์มาสทุกๆปีพี่ดาก็จะทำคืนวันที่24แต่ปีนี้ทำคืนวันที่23ข้าม24ก็ Merry Christmas and Happy New Year toAll of the people นะคะทุกคนที่รับชมรายการนี้นะคะแต่ที่สำคัญที่สุดทำไมถึงทำวันที่23ก็เพราะว่าวันที่23เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบวันเกิดของน้องสายเจริญปุระแม่ยกแห่งชาติของเราและข้อที่สำคัญที่สุดนะคะก็เป็นสาวเก่งสาวแกร่งคนหนึ่งที่ยืนยันแล้วว่าวันนี้นะคะหัวใจของเธออยู่กับการที่จะร่วมต่อสู้กับราษฎรปลดแอกและเธอก็คือราษฎรปลดแอกคนหนึ่งนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยให้ถึงได้ดังนั้นวันนี้ก็เลยมาร้องเพลง Happy Birthday ให้น้องสายแล้วค่ะแล้วก็นี่ได้มีของขวัญ นะคะให้พี่น้องทุกๆคนและที่สำคัญที่สุดก็ให้น้องสายด้วยนะคะเพราะว่าบอกว่าจะไปซื้อเค้กมาเป่าเทียนให้ด้วยความว่ามันหนาวเกินไปแล้วพี่ดาไม่มีรถค่ะพี่ดาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเดินไปมาตั้ง3กิโลครึ่งวันนี้เลยไปไม่ไหวก็เลยคิดว่าอันนี้ละกันเนาะและที่สำคัญที่สุดมีคำพูดที่ดีมากๆมาฝากพี่น้องนะคะถึงว่าด้วยเรื่องน้องสายก็เนี่ยค่ะพูดเรื่องน้องสายพูดเรื่องคริสต์มาสและก็ที่เรื่องหลักของเราก็คือการอัปเดตการเมืองนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นคำพูดที่ดีมากๆอยากจะอวดค่ะนี่นะคะไม่รู้ใครนะคะทำรถตุ๊กๆแล้วก็เป็นรูปน้องสายสวยสวยค่ะนะคะเอาละให้ลังมานั่งดีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีคำพูดมีบทความที่ดีมากๆที่พี่ดาภูมิใจที่จะมาอ่านเนื่องในวันเกิดของน้องสายนะคะเนื่องในวันครบรอบวันเกิดของน้องสายค่ะนะคะมีคำพูดที่เป็นบทความนะคะเขียนจะลงในหนังสือมติชนและมติชนออนไลน์พรุ่งนี้ก็คือวันที่คำว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นตรงกับวันเกิดของน้องทรายวันนี้หรือเปล่านะคะแต่ที่เขียนนี่ดีมากเลยค่ะก็ขออนุญาตอ่านนะคะเขาบอกว่าพวกเราทั้งหลายคือทรายวันนี้เราพูดถึงคนที่ชื่อทรายเจริญปุระและก็คำว่าทรายของเธอเนี่ยนะคะมีความหมายดีมากบอกว่าพวกเราทั้งหลายคือทรายที่นอกจากจะเป็นชื่อเล่นของอินทิราเจริญปุระแล้วยังมีความหมายถึงเม็ดทรายอันเป็นธุลีละเอียดที่สุดของหินทรายที่เบาจนเกือบไร้น้ำขออภัยค่ะทรายที่เบาจนเกือบไร้น้ำหนัก
ก่อรูปไม่ได้หากไม่มีตัวเชื่อมประสานทรายไม่กี่เม็ดเกล็ดก่อได้เพียงความรำคาญสาบผิวหรือเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าร่างกายแต่ทรายนั้นชำแรกแทรกเข้าไปได้ทั่วทุกสิ่งและถ้าคิดว่าเพียงทรายทำให้ใครเจ็บปวดไม่ได้ก็ขอให้ลองคิดว่าทรายสักหยิบมือปลิวเข้าสู่ดวงตาที่หลุบหลับลงไม่ทันดูก็อาจจะจินตนาการได้ว่ามันปวดแสบและก่อปัญหาเพียงไรเม็ดทรายเล็กๆนับอสงไขยรวมกันก็เป็นทะเลทรายและเมื่อทรายนั้นโกรธเกรี้ยวเพราะลมแรงขออภัยค่ะโปรดฟังใหม่อีกครั้งนะคะเม็ดทรายเล็กๆนับอสงไขยรวมกันก็เป็นทะเลทรายและเมื่อทรายนั้นโกรธเกรี้ยวเพราะแรงลมก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครอยากอยู่ตรงกลางกระแสแห่งพายุทรายคุณอาจจะพอรู้แต่ไม่อาจจินตนาการได้หรอกว่าทรายนั้นจะแทรกซึมอยู่ที่ไหนได้บ้างในตลาดที่คุณเดินในห้องทำงานของคุณแม้แต่ในโรงศาลหรือกลางศูนย์อำนาจทรายสักเม็ดอาจจะร่วงสงบรออยู่คุณแน่ใจหรือว่าจะไม่มีทรายสักคนที่รอวันสักวันที่สายลมจะเปลี่ยนทางโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้น้องรักของเราเกิดเป็นวันครบรอบวันเกิดและหนังสือมติชนได้เอาชื่อของเขานะคะมาอธิบายถึงพวกเราทุกคนนะคะราษฎรปลดแอกทุกๆคนและคนที่มีใจยุติธรรมและคนที่ไม่ต้องการที่จะอยู่อย่างทาสนะคะเราทุกคนคือทรายค่ะเขาบอกเอาประโยคแรกให้แปลกันนะคะต้องเอามาย้ำทรายนอกจากจะเป็นชื่อนะคะชื่อเล่นของอินทิราเจริญปุระแล้วยังมีความหมายถึงเม็ดทรายที่เป็นธุลีละเอียดที่สุดของหินเราเคยเดินที่ชายหาดนะคะเราก็เดินอยู่บนทรายซึ่งถ้ามีน้ำมีความเปียกเราเดินไปเนี่ยนะคะมันก็นุ่มเท้านะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะทรายนั้นแห้งเป็นเมล็ดหรือว่าเรานอนอยู่ที่ชายหาดตรงที่ไม่เปียกเห็นไหมคะตัวเราก็จะเปิดทรายได้เขาก็บอกว่าทรายที่เบาจนเกือบไร้น้ำหนักทรายละเอียดนะคะก่อรูปไม่ได้หากไม่มีตัวเชื่อมประสานพอมีน้ำโปะโปะโปะเราก็สร้างเจดีย์ทรายสามารถจะสร้างจนกระทั่งเป็นอะไรนะฮะเป็นประติมากรรมทรายที่สวยงามระดับโลกมีการแข่งขันเรานึกถึงภาพนั้นนะคะทรายที่เบาจนเกือบไร้น้ำหนักก่อรูปไม่ได้หากไม่มีตัวเชื่อมประสานทรายไม่กี่เม็ดเกล็ดก่อได้เพียงความรำคาญสาบผิวหรือเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าร่างกายพี่ดากำลังจะพูดถึงเราไปนอนเอกเขนกอยู่บนผิวทรายที่น้ำพัดขึ้นมาไม่ถึงให้เปียกนะคะเป็นทรายที่ละเอียดแต่ก็จะไม่ละเอียดเหมือนฝุ่นขี้ฝุ่นนะคะไม่ใช่นะคะนี่คือทรายเราทุกคนคือทรายครับดังนั้นถ้าเราไปนอนเอกขนกตรงนั้นนะคะมันก็จะต้องมาเปื้อนเสื้อผ้านะมันก็โอเคนะมันก็รู้สึกว่ามันทำให้เรามีความเขาเรียกอะไรนะฮะไม่สบายตัวโอเคต่อนะคะแต่ทรายนั้นชำแรกแทรกเข้าไปได้ทั่วทุกสิ่งและถ้าคิดว่าเพียงทรายทำให้ใครเจ็บปวดไม่ได้ทรายที่เรานอนเอกเนกอยู่บนชายหาดกระติดเข้าไปละเสื้อผ้านะคะเข้าไปในหัวหูกับหัวคิ้วนะคะเปิดนะคะเตอก็ดูลำคาญก็ไม่ได้ทำอะไรให้เจ็บปวดได้ดีกว่าเขาก็บอกว่าทรายที่มันชำแรกเข้าไปได้ทุกที่นะคะอย่าคิดนะว่าทรายทำให้เกิดความเจ็บปวดไม่ได้ลองเจอทรายหยิบมือหนึ่งเห็นไหมคะเวลาถ่ายหนังถ่ายละครวิ่งหนีกันนะคะหนีผู้ร้ายอยู่นะคะมันเข้ามาถึงกำทรายโยนเปี้ยงเข้าไปนะคะเข้าไปในตามันหนีรอดได้นะคะเขาบอกว่าทรายสกิบมือปลิวเข้าสู่ดวงตาที่หลุบหลับลงไม่ทันลองโยนดูสิก็อาจจะจินตนาการได้ว่ามันปวดแสบและก่อปัญหาเพียงไรบอดก็ได้นะคะล้างไม่ทันเนี่ยอธิบายเม็ดทรายเล็ก
ราษฎรปลดแอก2563เม็ดทรายเล็กๆเราคือเม็ดทรายนับประสงค์ไขนับอายุนะคะที่เปลี่ยนจากหินเนี่ยมาเป็นทรายเนี่ยนะคะแล้วก็รวมกันมากมายในแผ่นดินที่เราเห็นตะวันออกกลางหรือที่ไหนก็ตามอเมริกาเยอะแยะนะคะทะเลทรายเขาบอกเม็ดทรายเล็กๆที่จากหินจากภูเขาลงมาเนี่ยนะคะนับประสงค์ไขรวมกันเป็นทะเลทรายและเมื่อทรายนั้นทรายในทะเลทรายเนี่ยนะคะโกรธเกรี้ยวเพราะแรงลมก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครอยากอยู่ตรงกลางกระแสแห่งพายุทรายถ้าคุณเคยไปเที่ยวอียิปต์คุณเคยไปเที่ยวในที่มีทะเลทรายไปเที่ยวให้สนุกออกมาได้นะคะอย่าได้ไปอยู่ในทะเลทรายนะคะพายุทะเลทรายเวลาที่พัดเนี่ยนะคะสามารถเขาเรียกว่าอะไรไปทีเนี่ยนะปิดถล่มเขาเรียกว่าอะไรตึกสูง4ชั้น5ชั้นนะคะอาจจะถูกทรายเนี่ยมันพัดกองสูงไปขนาดนั้นนะคะถึงชีวิตได้นะคะแล้วใครก็ไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแน่ๆคุณอาจจะพอรู้แต่อาจไม่อาจจินตนาได้หรอกว่าทรายนั้นจะแทรกซึมที่ไหนได้บ้างนี่ค่ะพี่ดาก็อธิบายทุกประโยคของบทความนี้ที่จะลงในมติชนเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปหาอ่านค่ะเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกก็เลยบอกว่าทรายอย่างพวกเราเนี่ยนะคะเม็ดทรายอย่างพวกเราเนี่ยนะมันได้ร่วงเข้าไปนะคะสงบอยู่ในคนไม่ว่าในห้องทำงานของคุณในตลาดที่คุณเดินหรือในโรงสารหรือกลางศูนย์อำนาจของฝ่ายเผด็จการนี่แหละนะคะทรายสักเม็ดอาจจะร่วงสงบรออยู่คุณแน่ใจหรือว่าจะไม่มีทรายสักคนที่รอวันสักวันที่สายลมจะเปลี่ยนทางคนเหล่านั้นที่มีเม็ดทรายคือได้รับสิ่งที่คือเม็ดทรายคือราษฎรปลดแอกความนึกคิดที่จะปลดแอกเนี่ยนะคะไปอยู่ในตัวตนไปติดเข้าไปในเสื้อเลยนะคะคนเหล่านี้เขาก็จะเปลี่ยนทางสายลมจะเปลี่ยนทางให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่เราเพียรสร้างสามัคคีประชาชนอยู่ขณะนี้เนี่ยแหละค่ะดังนั้นคนเหล่านี้เขาจะกลับมาสามัคคีกับประชาชนทุกคนในประเทศเพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีอนาคตคนเราต้องมีอนาคตประเทศชาติต้องมีอนาคตนะคะค่ะก็เป็นบทความที่ดีนะคะซึ่งบอกว่าอ่านเต็มๆได้นะในคอลัมน์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เขียนเนี่ยนะคะคอลัมน์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งคนตกสีก็คือสีเหลืองสีม่วงสีอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ตกสีเป็นสีแดงนะคะนะคะอยู่ในมติชนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพี่ดาได้เห็นข่าวนะคะว่าเดี๋ยวตรงนี้ดูกันแล้วกันค่ะว่ามีการใช้เงินใช้ทองนะคะไปทำสารพัดเรื่องอย่างเช่นที่บอกไงคะว่าที่ไปปรับปรุงไปปรับปรุงเครื่องบินห้องผู้โดยสารของเครื่องบินพิเศษ ขออภัยค่ะก็ของรัชกาลที่10นั่นแหละค่ะนะคะเห็นบอกว่า750ล้าน แต่ว่าเงินในประเทศไทยนี่ยังอื่นใช้ไม่ได้เนี่ยพูดมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะเรื่องโควิดแล้วดูเถอะค่ะว่า สิงคโปร์นะคะชาติแรกในเอเชียได้รับโควิดได้รับวัคซีนโควิดไฟเซอร์มาแล้วนะคะล็อตแรกมาแล้วนายกของประเทศสิงคโปร์ประกาศว่าจะฉีดวัคซีนฟรีแก่ประชาชนและผู้พำนักระยะยาวทุกคนแต่ประเทศไทยไอ้ผู้นำเฮียตูเลนะคะรอรับบริจาคคนละ500บาท1ล้านคนร่วมวิจัยตอนนี้เนี่ยทั้งโลกมีเขาฉีดแล้วค่ะอเมริกาเขาฉีดแล้วนะคะมันบอกจะวิจัยวัคซีนฝีมือคนไทยนายกแถลงโทษความผิดใครไม่ได้ต้องรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันไอ้เหี้ยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดพี่ดาได้โพสต์ให้ดูแล้วนะคะว่ามีการไปเซ็นสัญญาซื้อวัคซีนที่อเมริกา
แต่แทนที่จะซื้อวัคซีนรัฐบาลจะทำสัญญาซื้อแล้วก็กลับไปจะขายในราคาที่ประชาชนจะต้องซื้อหรือว่าประชาชนที่เป็นคนแก่คนชราหรืออะไรเงี้ยจะให้ฟรีอย่างพี่ดาเนี่ยอยู่ในอเมริกาพี่ดาฉีดวัคซีนโควิดเดี๋ยวมาได้ฉีดฟรีค่ะนะคะแต่มันตั้งบริษัทเป็นบริษัทของรัชกาลที่10ค่ะเซ็นสัญญามาซื้อนะคะรู้กี่พันล้านพี่ดาโพสต์ก่อนหน้าที่ Facebook Live เนี่ยนะคะ2น่าจะ2ตอนก่อนหน้านี้เมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยค่ะไปดูได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดเลยค่ะไอ้พวกสลิ่มเหลืองขี้มันบอกว่าเขียนมาไม่จริงระวังติดคุกนะอ่านเลยละเอียดมากนะคะเกี่ยวกับไอ้เรื่องโควิดเนี่ยค่ะโพสต์ให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ยังไงคิดดูก็แล้วกันค่ะว่านี่คือเรื่องโควิดนะคะเรื่องอะไรอีกเห็นว่าไปทำส้วมทองคำให้เจ้าอีกค่ะทำส้วมทองคำพี่ดาถ่ายไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปโพสให้ดูแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลามากเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกระบวนความแล้วนะคะว่าไหนตรวจดูนิดนึงวันนี้เราได้ต่อสู้อย่างชนิดที่เรียกว่าอนาคตของประเทศนะคะความหวังของประชาชนที่จะเป็นไทยเนี่ยนะคะเรามองเห็นแล้วนะคะว่าอีกไม่นานวันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมีใครนำเพราะเราจะนำตัวเองทุกๆคนนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะทางภาคเอกชนของเรานะคะภาคประชาชนของเราเราไม่ต้องไปรอให้มันใส่ร้ายป้ายสีว่าโอ้โหตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นถ้าเผื่อมีใครเขาจะส่งเงินส่งทองมาช่วยเราในการต่อสู้ในเมื่อฝ่ายเราเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตกันได้วันนี้ก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยค่ะเปิดบัญชีเลยค่ะใครก็ตามที่ออกมาต่อสู้ไม่มีเงินนะคะพี่น้องสงสารก็อย่างที่พี่ดาวบอกค่ะประชาธิปไตยวันละบาทคุณหยอดกระปุกวันละบาทเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องออกไปต่อสู้ถ้าคุณหยอดได้ร้อยนึงเนี่ยค่ารถไปมีแล้วถ้าคุณมีปัญญาหยอด5บาททุกวันออกไปเนี่ยพาเพื่อนไปได้4คนละนะคะถ้าหยอดได้10บาทนะคะก็ช่วยเพื่อนฝูงเราออกมากันแต่วันนี้ไฮเทคโนโลยีมีโทรศัพท์เปิดบัญชีคุณเลยเป็นนักสืบอิสระเป็นนักเคลื่อนไหวอิสระเป็นสื่ออิสระนะคะไปที่ไหนก็ไลฟ์เลยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะม็อบกันเป็นแสนๆเป็นล้านคนนะคะอยู่ตรงไหนเราก็ดูนะคะคนนู้นก็ไลฟ์คนนี้ก็ไลฟ์อ๋อรู้ว่าตรงนั้นทำอะไรอ๋อรู้อยู่ตรงจุดนี้เป็นอะไรกดดูได้หมดเลยค่ะเราก็ไปอะไรนะคะเราไปเป็นเฟรนด์กับทุกคนเลยนะคะเราก็สามารถที่จะต่อสู้และได้ชัยชนะอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธและเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยโดยคนที่เป็นปัญญาชนและก็เป็นคนไทยซีวิไลซ์ประเทศซีวิไลซ์ให้โลกระบือเลยค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เค้าดาวค่ะ31มกราคมไอ้31ธันวาคมสู่1มกราคม2564เดี๋ยวมาพบกับพี่ดาอีกครั้งนึงค่ะวันนี้นะคะเราเข้าใจตรงกันนะคะสู้ๆเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอดภาคพี่น้องเจ๋งมากค่ะคุณทุกคนเท่านั้นคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศคุณทุกคนเท่านั้นที่จะสร้างชาติร่วมกันคุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความเป็นทาสให้เป็นไทยคุณเท่านั้นทุกคนจะคือผู้ที่มีอนาคตและคุณเท่านั้นทุกคนจะคือคนที่สร้างอนาคตให้กับประเทศโอเคค่ะพี่ดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไอ้เล็บอยู่ค่ะ